การทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องยึดมั่นในแบรนด์เพราะฉะนั้นผมถือว่าแบรนด์ไทยเลสราคาเนี่ยคุณสุขุมก่อตั้งมาแล้วเป็นแบรนด์ที่เป็นของคนไทยแล้วเรามีรถที่อยู่ในเมืองไทยตั้ง 8,000 กว่าคันสิ่งที่เราสัญญาคือเราจะรักษาแบรนด์เนี้ยให้เหมือนไทยเลสทำเองอันนี้คือแล้วก็จะทำให้ดีต่อไปดีขึ้นไปด้วยนะครับอันนี้เป็นคำสัญญาที่ไม่เคยเปลี่ยนตั้งแต่วันแรกนะครับแล้วก็สอนพนักงานนี้ผมอาจจะโชคดีหลายคนอาจจะสงสัยว่าผมแฝงพระอะไรถึงได้โชคดีนะครับ1ผมได้พ่อตาที่ดีได้ภรรยาที่สวยและเก่งนะครับวันนี้ผมได้พ่อตาอีก1คนนะครับที่ให้โอกาสผมได้มีโอกาสได้ทำธุรกิจนะครับแล้วผมก็จะต้องรักษาสิ่งนี้เอาไว้ให้ดีที่สุดนะครับต้องขอบคุณท่านผู้บริหารแล้วก็ทีมงานทุกท่านนะครับบริษัทไทยเลนส์ที่ให้โอกาสผมได้ทำธุรกิจก็ provide service ให้เขาให้ดีที่สุดนะครับเพราะตอนนี้เท่าที่ดูสถิติคือใครที่มาใช้ไทยเลนส์ราคาแล้วอะครับเที่ยว2กลับมาเขาไม่วิ่งหาบูธอื่นแล้วเขาจะมาหาเราอย่างเดียวดีมากเลยครับเดือนแรกมาปั๊บรับตังค์ปุ๊บเลยดีตรงนี้แหละดีตรงนี้แหละครับดีตรงนี้